วันนี้ผมอยากจะมาเปิดกันด้วยในเรื่องของโครงสร้างราคาเนาะสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเทรดได้นะครับในตลาดเนี้ยเราเรียกมันว่าวิกฟิลนะครับต้องชี้แจงก่อนว่าวิกฟิลเนี่ยมันคือการที่ราคานะครับไปเติมเต็มไส้เทียนซึ่งมันจะมีทั้งหมด2แบบก็คือการที่ราคาเนี่ยวิกฟิลในไทม์เฟรมของมันเองไทม์เฟรม1ไทม์เฟรมนะครับ กับอีกแบบหนึ่งคือมันจะมีวิกฟิลด์สองไทม์เฟรมเราเรียกว่า m มัลติพุลไทม์เฟรมอย่างเช่นจากไทม์เฟรมใหญ่ไปไทม์เฟรมเล็กนะครับวิกฟิลคืออะไรหน้าตาของมันเนี่ยผมพูดถึงการที่มันเกิดขึ้นใน1นึ่งไทม์เฟรมก่อนนะสมมุตินะครับเราดูกราฟไทม์เฟร m e Day เอาไว้ง่ายเลยเราดู Time Frame Day เราเห็นแล้วแท่งก่อนหน้าเนี่ยมันปิดแบบนี้นะครับนี่คือ1วันเนาะปิดแบบนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีไส้ข้างบนถูกไหม เราไม่รู้วมันจะขึ้นหรือลงต่อแต่รู้อย่างหนึ่งว่าถ้ามันจะขึ้นต่อแท่งถัดไปนะครับมันต้องทาไส้ลงแล้วมันต้องวิ่งขึ้นแบบนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเราสังเกตจริงๆนะมันมีการทําอะไรครับมันมีการไปเติมเต็มไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าซึ่งเราสาย ader, าาเทเดอร์กาเปล่าเลนสั้นๆแบบนี้เราสามารถไปสกอร์ปิ้งตรงนี้ได้เ,เก็บกำไรชุดนี้ได้เราเห็นว่านี่เห็นไหมมันมีการเติมเต็มไส้เทียนแท่งก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเราเก็บกำไรชุดนี้ได้ คแค่โซนนี้ถามว่าเอาแล้วไอ้ข้างบนตรงเนี้ยเราไม่ต้องเก็บกําไรหรอคือเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปถึงข้างบนไหมนะครับขึ้นไปแบบนี้ไหมแต่เรารู้แน่ชัดแหละว่ามันมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นมาเติมเต็มไส้โซนตรงนี้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับวิกฟิลนะนี่ถามว่าเอาแล้วเรื่องของการเก็บกำไรเนี่ยมันจะพอหรอเพราะมันดูสั้นมากเลยคืออย่างนี้ครับไอ้การที่เราเล่นวิกฟิลในไทม์เฟรมเดย์เนี่ย มันสามารถเล่นได้เดี๋ยวผมพาไปดูคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบ oker ร์เอ็นะครับโบ oker ร์ฟอร์เรกระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนะนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชัั่่ววโมงตอนเลยนน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 นัััััััั่่เเเเเออองงะะะะคค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 รรรรรรรบบบบบถ้้้าาาาใใใสสจขมมปป็ววดียยกกกลลิิ์ูต สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับถ้าสมมุติเราไปดูใน Timeframe Day นะเราจะเห็นว่าในไทม์เฟรม e day สมมุติผมย้อนตัวอย่างมาตรงนี้นะนยครับถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนี้ถามว่าเรารู้ไหมว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นหรือลงถ้ามันจะขึ้นย้ำนะวะ่าถ้ามันจะขึ้นอย่างมากสุดเลยนะมันจะต้องขึ้นมาเพื่อวิกฟิลดตรงนี้เห็นไหมนี่คือไส้ที่มันทิ้งไว้ลงๆให้ราคาแท่งถัดไปเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ได้ พราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีการสังเกตตรงจุดนี้เราสามารถเก็บกําไรชุดนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเปิดกราฟมาเราเห็นโครงสร้างแบบนี้นะครับเราสามารถทําอะไรสามารถเข้าบายตรงนี้ได้ stop ล o อ s อยู่ตรงนี้แล้วก็เทคโปรฟิตเอาไว้ประมาณตรงนี้ได้เลยก็จะเห็นว่ามันสามารถเล่นแบบนี้ได้มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นได้แบบนี้แต่ข้อเสียของการที่เล่นแบบนี้คือบางครั้งราคาอาจจะไม่ได้วิกฟิลก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราเล่น วิกฟิลในกรณีที่เรามีการดู m Multiple Timeframe หรือการดูหลากหลาย t Timeframe ไม่ว่าจะเป็นไล่จาก Day ไปไปถึง4ชั่วโมงไปถึง1ชั่วโมงนะครับค่อยๆไล่ไปนะเราสามารถใช้แบบนี้ได้และมันดีกว่าแต่ถ้าเกิดขี้เกียจแบบไม่อยากดูเยอะนะครับปวดหัวดูอย่างนี้ได้ไหมได้เหมือนกันชุดนี้จะเห็นว่าเราสามารถทำกำไรได้นะทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 1 7 0่งรเปนะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมสําหรับทองคาก็เยอะมากเอาตัวอย่างง่าย,ายสมมุติเราออก1ล็อตไซส์เนาะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับห7 0่ัเหรียญถูกไหมนี่คือสิ่งที่เราได้นะจากการเทรดแค่โซนแบบนี้ง่ายๆไพ่ section w i ิกฟิลนี่คือวิธีการดู p พ่สตั๊กเจอร์วิกฟิลล์นะครับวิกฟิลเนี่ยโครงสร้างราคานะครับมันจะมา้เห็นจาก Timeframe เ,เล็กๆเพื่อไปวิกฟิลล์ไทม์เฟรมใหญ่ย้ำนะครับว่าโครงสร้างมันนะ ต่ถ้าเกิดเราจะดูมันจะมีวิคฟิลไหมเนี่ยมันจะดูทาวเฟรมใหญ่เดี๋ยวผมยกตัวอ,อยากให้ดูง่ายๆนะครับสมมุติตรงนี้ผมวาดอันนี้คือทาวเฟรมเดย์นะราคาวิ่งขึ้นแบบนี้เรากำลังแยกย่อยทาวเฟรมเด d a เนี่ยออกมาเป็น Time Frame 4ชั่วโมงนะครับทา e เฟรมเดมีแบบนี้หมายความว่า Time Frame 4ชั่วโมงจะต้องเป็นประมาณไหนครับมันต้องมีทั้งหมดกี่แท่งมันต้องมีทั้งหมด6แท่งสมมติราคาวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้น3แท่งนะครับ กลับตัวลง2แท่งไอจุดที่มันกลับตัวลงเนี่ยมันคือจุดไหนจุดที่มันทำหายตรงจุดนี้ถูกไหมเสร็จแล้วเนี่ยราคาก็ทำไงครับอ่ะเดี๋ยวผมเติมเติมไส้ให้จะได้ไม่งงจุดที่มันกลับตัวลงก็คือจุดนี้อันนี้จุดเดียวกันถูกไหมข้างล่างสุดนี่คือตรงนี้นะครับไอนี่คือจุดเปิดราคาที่มันวิ่งขึ้นก็คือตรงนี้นะราคาก็พยายามที่จะกลับตัวลงมานะปึ๊บอีกแทงหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ กลับตัวขึ้นปิดเป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับซึ่งจุดที่มันปิดตรงจุดนี้นะก็คือจุดนี้ครับตรงนี้เนื้อเทียนของมันก็จะคือจุดประมาณนี้ผมให้เวลาประมาณอ่าสิบวินในการทําความเข้าใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนี่คือเนื้อเทียนของมันเราลองทําความเข้าใจภาพนี้ก่อนแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อมาเล่นยังไงได้ลองสังเกตดู ง่ายๆเลยก็คือผมชี้ให้ดูอีกจุดหนึ่งว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะจะได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะเผื่อบางคนคิดตามไม่ทันนะครับไส้ข้างบนตรงนี้คือจุดสูงสุดเนี่ยสังเกตก่อนเลยคือทาวเฟรมเดย์เนี่ยมันจะมี1แท่งถูกไหมแต่พอเป็นดูทาวเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6แท่งเพราะว่า6กคูณสได้24แท่งถูกไหมได้ยีิบชั่วโมงก็จะกลายเป็น1นึ่เดย์ก็เลยมีแค่1่งแท่งจุดไหนเป็นจุดไหนข้างบนนี้คือข้างบนนี้ ข้างล่างนี้คือตรงนี้จุดที่เปิดราคาคือตรงนี้ขอโทษทีครับจุดที่ปิดราคาคือตรงนี้ครับเพราะนั้นตรงเนื้อเทียนเนี่ยมันก็จะเป็นโซนนี้นี่เนื้อเทียนที่อยู่ตรงกลางนี่เนื้อเทียนนะครับอยู่ตรงนี้โซนนี้อันนี้คือเนื้อเทียนทั้งหมดประมาณน,นี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูโครงสร้างแบบนี้เราก็จะเห็นว่าโอเค time frame day ดูเหมือนจะขึ้นได้เพราะเป็นแท่งสีเขียวถูกไหม พอมาดูสี่ชั่วโมองถามว่าโครงสร้างราคามันมาชัดไหมชัดมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้ถูกไหมไอจังหวะที่มันวิ่งขึ้นต่อแบบเนี้ยมันก็คือจังหวะที่ Timeframe day เนี่ยกำลังวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้ก็คือช็อตที่ Timeframe day กำลังวิ่งขึ้นเพิ่มแบบนี้อีกขึ้นต่ออีกปุ๊บก็เป็นช็อตที่ Timeframe day ขึ้นมาเติมเต็มไส้ตรงจุดนี้เดะๆนี่ถ้าแบบนี้เข้าใจไหมถ้าเข้าใจพิมพ์หนนหนนนนน่่่่อเเเีีพรราาะะะฉัั้้ซทจลกก็คคื นี่คือโซนที่เรจะเก็บกําไรพอมาดูในทาวเฟรมเดย์เนี่ยมันคืออะไรมันคือวิ f i ิลถูกปะแต่พอมาดูในทาวเฟรมสี่ชั่วโมงมันคืออะไรมันคือการที่ราคาทำ high กับตวลงมาทำแนวรับแล้วขึ้นไปรีเทสไายตามโครงสร้างราคาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาวิก i ิลมาผสมกับโครงสร้างราคานะมันจะทำให้เราสามารถเทดได้ดีขึ้นมีโอกาสชนะเทดได้สูงขึ้นนะครับ นี่คือที่มาที่ไปของวิกฟิลถามว่าในไทม์เฟรมเดียวเนี่ยมันเล่นได้ไหมมันได้เหมือนกันแต่บางทีเนี่ยมันจะเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรเล่นบางทีมันก็เล่นได้แบบนี้นะครับอีกคําถามหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าวิกฟิลเนี่ยมันเกิดขึ้นต้องเป็นสีเดียวกันไหมนี่คือคําถามที่น่าสนใจนะสมมติผมอธิบายให้ฟัง วิกฟิลมมันจะมีหลายกรณีถูกไหมบางทีเราดูกรณีเดียวก็ได้ในทำฟเฟมเดียวนะครับสมมุติเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันทําแบบนี้นะมันวิ่งลงมาปึ๊บวิ่งลงมาปับทิ้งไสไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เริ่มอ่าแบบนี้เนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วอยู่ดีก็มีแท่งหนึ่งนะครับทําแบบนี้ไว้ปึ๊บทิ้งไสไว้แบบนี้แล้วมันก็ไซเบะปึ๊บ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 พอราคากําลังจะวิ่งขึ้นเนี่ย อันนี้คือการวิกฟิลในทา์เฟรมเดียวนะเราก็สามารถเข้าบ่ายได้ตรงจุดนี้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยขึ้นมาวิกฟิลข้างบนนี้ได้ก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับนี่คือการวิกฟิลแต่จะเห็นว่ามันเป็นไส้ของฝั่งขาลงถูกไหมได้เหมือนกันในเรื่องของเบรกเอาผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งนะไม่ใช่เฮ้ยเห็นขายคอร์สแล้วล้วปิดคลิปทิ้งไม่ใช่นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่มีเงินทุนประมาณหนึ่งแล้วอยากเริ่มต้นเทรดฟอเร็กได้ คุณมาเจอคลิปนี้ถือว่าโชคดีแล้วเพราะนี่คือคอร์สสอนการเทรดเบรกเอาท์ฉบับสมบูรณ์แบบนะครับราคาอยู่ที่1650ัรบาทคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเทรดเบรกเอาท์แต่เทรดทีไรก็เฮ้ยเสียตลอดไม่เข้าใจเข้าใจมันไม่ถ่องแท้เดี๋ยวผมมาสอนให้ว่าการเทรดเบรกเอาท์ที่ถูกต้อง100%เนี่ย เป็นยังไงวิธีการสังเกตมีอะไรบ้างต้องดูยังไงคอนเฟิร,ร์มยังไงแท่งเทียนยังไงเล่นจังหวะไหนได้จังหวะไหนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากเทรดฟอเร็กซ์กระเปล่าใช้คอนเซปต์เบรกเอาผมมีคอร์สมาสอนให้ราคาไม่แพงนะครับเอาใจคนถุดน้อยเนาะ ซึ่งคอร์สนี้นะครับเนะะื้อหาที่จะสอนเนี่ยจะใช้เวลารวมประมาณ1-2ชั่วโมงนะผมไม่พยายามที่จะเว v e r เนะะื้อหาทั้งหมดในเรื่องของเบรกเอาให้ใน1 2ชั่วโมงนี้จะคุยกันแค่ของเบรกเอา์นะครับเนะะื้อหาเรื่องการเทท่าเทดอื่นๆเรื่องการ follow ten การ run ten อะไรพวกนี้เราจะไม่ได้คุยกันนะเราจะเจาะลึกเรื่องของเบรกเอาอย่างเดียวเลยบางคนถามเอ้ยก็เบรกเอามันก็มีสอนทั่วไปในตลาดในยูทูบในเน็ตในฟรีๆทำไมถึงต้องมาลงเรียน เพราะว่าสิ่งที่สอนในนั้นนะครับเราต้องไปจับจดเองเราต้องไปตีความเองไปขยายความเองไปนั่งเข้าใจมันเองแต่ว่าในคอร์สนี้ผมจะทําให้คุณเข้าใจ1 0 0เนะครับเมื่อจบคอร์สนี้ไปคุณเดินออกจากห้องซูมไปเนี่ยเรียน1-2ชั่วโมงเนี่ยคุณจะสามารถเทรดแบ็กเอาได้สมบูรณ์แบบเข้าใจตอบได้ทุกคำถามแน่นอนนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือการสอนสดเนาะผ่านซูมนะครับแล้วเป็นเนื้อหาการสอนภายในวันเดียวจบนะวันที่เริ่มเรียนคือวันเสราร์ ที่28กันยายนนี้นะครับ28กันยายนนี้ก็คืออาทิตย์หน้านั่นแหละเวลา1ทุ่มตรงนะครับสิ่งแรกก็คือการเรียนการสอนเนื้อหาที่ในขั้นพื้นฐานก่อนนี้ผมจะปูพื้นฐานให้นะครับแล้วก็ไปต่อเนื้อหาของเบรกเอากันหลังจากนั้นนะครับเนื้อหาเนี่ยก็จะมีการอัดคลิปไปให้ดูย้อนหลังตลอดนะซึ่งหมายความว่าถ้าคุณลงเรียนแล้วหรือแม้แต่คุณไม่ว่าเรียนมาที่28กันยายนคุณสามารถสมัครเรียนได้และไปดูคลิปย้อนหลังได้สามารถรับชมได้ตลอดนะคลิปย้อนหลังตรงนี้ไม่มีกําหนดเวลา นเนื้อหาที่ผมจะมีให้ในคอร์สนี้นะชื่อว่าคอร์ส How to Break Out Expert ถูกไหมก็คือวิธีการเป็น b r e a k out การเป็น Trader b r e a k out นะครับตัดได้เลยคืออธิบายความหมายของการเทรด break out เนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างต้องดูยังไงบ้างคอนเฟิร์มที่ควรมีในการเบรกเอาทถ้าคุณไปเรียนที่อื่นเน่ะเขาก็จะบอกว่าเอ้ย hey, เนี่ยเบรกเอาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำตามอย่างนี้แต่เขาจะไม่ได้สอนให้คุณเห็นว่าเฮ้ยเบรกเอาทที่แท้จริงเนี่ยมันต้องมีคอนเฟิร์มยังไงต้องดูอะไรบ้างซึ่งในคอร์สนี้ผมจะมาตอบขอ แต่มันจะไม่ดีเท่ากับที่ผมสอนให้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันตกผลึกมาจากแนวคิดมาจากการที่ผมเทรดออกล็อตหนักพวกนี้ถ้าผมไม่มั่นใจจริงผมไม่กล้าออกล็อตหนักขนาดนี้ถูกไหมเนี่ยจังหวะเบรกเอาแบบนี้ครับเข้าบายสิบลอ็อตถามว่ากล้าเข้าได้ไงทองคำนะเพราะว่าผมมั่นใจผมเรียนมาผมรู้โดยสมบูรณ์แล้วว่าการเบรกเอาเนี่ยมันเป็นยังไงต้องดูยังไงบ้างน,นะครับถ้าคุณอยากรู้เหมือนกันร,ร์อนี้ตอบไปคุณได้แน่นอนเนาะ เรียนรู้กับสิ่งที่ควรเข้าใจและควรดูก่อนจะ break out นะครับทำความเข้าขใจเรื่อง v o ลุ่มในจังหวะก,การาฟพุ่งว่าเฮ้ยจังหวะเนี่ยแท่งเทียมมันเป็นอย่างนี้มันจะไปแล้วนะหรือแท่งเทียมมันเป็นเล็กๆแบบนี้มันอาจจะไปเลยก็ได้หรือมันอาจจะไม่ได้ไปก็ได้มีเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยจะสอนให้หมดเลย รายละเอียดเสริมในการเข้าเทรดเบรกเอาท์ให้ชนะมีอะไรบ้างนะต้องดูยังไง1 2 3 4นะครับจุดเข้าเทรดจากอาจา์ปอก,ก็คือผมเองเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าเทรดว่าเฮ้ยจุดเข้าเทรดเนี่ยผมให้ดูเลยว่าจุดเข้าเทรดที่ผมเข้าเนี่ยในตลาดจริงเนี่ยกดทีหล็อต10ล็อตเนี่ยมันเป็นยังไงจังหวะเบรกเอาท์แบบไหนควรเล่นไม่ควรเล่นเดี๋ยวเรามาคุยกันในคาดเรียดน,นะครับวิธีเข้าเทรดเบรกเอาท์ที่สามารถใช้ได้จริงในตลาดเนะี่ยน,นี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คุ้มที่สุดละเพราะว่าคุณจบจากร์สนปอคุณจะเข้าใจ ได้สมบูรณ์แบบและคุณสามารถเอาไปใช้เริ่มต้นเทรดได้เลยทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมจัดให้อยู่ในราคาที่1,650บาทนะครับซึ่งบอกว่าเอ้ยราคาอาจจะไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากแต่ผมใส่ใจทุกการสอนนะนี่คือคอร์สแรกที่มีเรื่องการเทรดเบรกเอาจริงครับผมมีคอร์สเล็กราคาถูกมาบ่อยละนะครับแต่นี่คอร์สแรกที่เป็นเรื่องของการเทรดเบรกเอาเนาะเพราะฉะนั้น ผมก็จะไม่มีรีวิวรุ่นการเทรดเบรกเอาให้ดูนะครับแต่ผมมีรีวิวนักเรียนเก่าๆที่เป็นคอร์ส899บาทเป็นคอร์ดรวมเนาอเนื้อหาพื้นฐานนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูถ้าสนใจเข้าเรียนนะครับผมสามารถทักมาได้นะที่ l ล n e ID ยนะครับ m j p o มีด้วยนะ mjopo นะครับตามชื่อช่องแหละ ทักมาว่า1650รบกวนทักมาตามนิเปเปะน,นะครับไม่เช่นนั้นผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมต้องการจะคุยอะไรนั่นเองเนาะเพราะ,ะนั้นรบกวนแอดไลน์แล้วก็ทักมาตามนิเปเปะน,น,นะครับราคาคอร์สอยู่ที่1,650บาทบางคนเฮ้ยมันแพงจะเลยเบรกเอามีสอนฟรีก็มีแต่ต้องบอกว่าเบรกเอาที่สอนฟรีในท้องตลาดอะ ไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่ผมจะสอนให้ในคอร์สนี้นะครับเพอะฉนนั้นถ้าเกิดอยากงมเองอยากหาข้อมูลเองอยากเรียนรู้เองอยากไปนั่งแกะเองก็ได้เหมือนกันของฟรีก็มีแต่ถ้ากำเงินมาให้มาลงเรียนกับผมบอกได้เลยว่าผมจะสอนทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับเบรกเงาให้คุณและคุณสามารถเอามันไปใช้ได้แน่นอนนะครับ ลองคิดดูว่าเฮ้ยราคานี้มันแพงนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยเราเติมเงินทีเนี่ยสมมติตีเป็นเนาะเป็นพอร์ตนะครับห้าสิบเหรียญเติมทีหนึ่งคืนให้ตลาดเติมทีหนึ่งคืนให้ตลาดเติมทีหนึ่งคืนให้ตลาดจะดีกว่าไหมถ้าว่าห้าสิบเหรียญตรงนี้หรือประมาณหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทเนี่ยมาลงเรียนเอาความรู้ก่อนกระเพอนะครับคุณอาจจะได้กาไรมากกว่าที่คุณเติมให้ตลาดด้วยก็ได้น้นจากที่มาลงเรียนคอร์สนี้นะ และเคารพตัวเองมากพอในเรื่องของการอารมณ์นะเพราะสิ่งที่ผมจะสอนให้เนผมจะสอนเทคนิคให้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อยู่ที่อารมณ์อีกว่าเราจะควบคุมอารมณ์ได้ไหมนะครับในการเทรดไม่ใช่ว่าเราเล่นทุกจังหวะไม่ได้เดี๋ยวผมมีสอนดูให้หมดนะครับว่าจะเล่นจังหวะไหนได้เล่นจังหวะไหนไม่ได้เนาะถ้าสนใจอยากเการียนด้วยกันนะครับทักมาได้เลยนะตามนี้เลยที่ l i n e ดีแอดเอ็มจนะผมแล้วก็พิมพ์มาว่า1นึ่งหนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคาสเหรียเนาะวันเสาร์ที่28กันยายนเวลา1หนิ่นะบ 9ก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทบุฟเฟ่ชาบูก็เลยก็เลยก็เรียกว่าบาทตัวหัวแน่นๆเแล้วจุกๆเลยสดๆค่ะขอภาคต่อเลยจุกจุก